ฟิศซินโดรมหลายคนอาจจะคุ้นกับคำว่าโรคออฟฟิศซินโดรมแต่อาจยังไม่ทราบว่าโรคออฟฟิศซินโดรมเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรรวมไปถึงสาเหตุอาการและการป้องกันที่ถูกต้องออฟฟิศซินโดรมเป็นโรคใกล้ตัวมากกว่าที่คิดโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ทำงานออฟฟิศหรือกลุ่มที่ทำงานที่มักจะค้างอยู่ท่าเดิมเป็นเวลานานพนักงานออฟฟิศบางคนอาจมีพฤติกรรมเสี่ยงจนส่งผลให้เกิดความเจ็บปวดทางร่างกายซึ่งสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนั้นอาจส่งผลเสียต่อร่างกายและอาจเกิดโรคที่เรียกว่าออฟฟิศซินโดรมออฟฟิศซินโดรมเป็นกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืดมักพบได้บ่อยในคนทำงานออฟฟิศเพราะเป็นการทำงานที่ต้องนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานหรือการทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องใช้กล้ามเนื้อมัดเดิมซ้ำๆเป็นระยะเวลานานต่อเนื่องกันหลายชั่วโมงต่อวันหรืออยู่ในท่าการทำงานที่ไม่เหมาะสมต่อเนื่องกันนานๆเช่นการนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์นานเกินไปโดยไม่ปรับเปลี่ยนอิริยาบถการนั่งหรือยืนหลังค่อมไหล่ห่อหรือก้มคอมากเกินไปเป็นต้นซึ่งอาจลุกลามจนกลายเป็นถึงอาการป่วยที่เรื้อรังและอาจส่งผลให้เกิดโรคต่างๆตามมาไม่ว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับระบบกระดูกและกล้ามเนื้อระบบในตาระบบการย่อยอาหารและการมองเห็นได้อีกด้วยสาเหตุของการเกิดโรคออฟฟิศซินโดรมเกิดจากลักษณะการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งซ้ำๆเป็นเวลานานหลายชั่วโมงต่อวันนอกจากนี้ยังเกิดจากปัจจัยอื่นๆได้อีกเช่นสภาพแวดล้อมอุปกรณ์ในการทำงานไม่เหมาะสมกับโครงสร้างของร่างกายของผู้ทำงานเช่นโต๊ะหรือเก้าอี้ที่สูงหรือต่ำจนเกินไปสภาพร่างกายและจิตใจเช่นความเครียดจากการทำงานการพักผ่อนไม่เพียงพอการได้รับสารอาหารไม่ครบทานอาหารไม่ตรงเวลาสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อการเจ็บป่วยได้ด้วยอาการของออฟฟิศซินโดรมมีอาการปวดกล้ามเนื้อจะมีลักษณะอาการปวดล้าๆเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเช่นบ่าไหล่คอสะบักมักมีอาการปวดเป็นบริเวณกว้างอาจมีอาการปวดร้าวไปบริเวณใกล้เคียงร่วมด้วยหรือมีอาการชาลงมาที่แขนด้วยความรุนแรงจะสามารถเป็นได้ตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงอาการปวดรุนแรงและทรมานมีอาการทางระบบประสาทเช่นอาการชาบริเวณมือและแขนหากมีการกดทับเส้นประสาทนานจนเกินไปมักจะมีอาการอ่อนแรงที่อวัยวะนั้นร่วมด้วยมีอาการของระบบประสาทอัตโนมัติเช่นวูบเย็นในขนลุกและเหงื่อออกตามบริเวณที่ปวดร้าวหากเป็นบริเวณคออาจมีอาการมึนงงหูตาลายผ้ามัวภาวะแทรกซ้อนของออฟฟิศซินโดรมโรคนี้จะส่งผลให้เกิดอาการของโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อตามมาได้เช่นเอ็นข้อมืออักเสบกดทับเส้นประสาทมักจะมีอาการเริ่มต้นคือชานิ้วมือโดยเฉพาะนิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางซึ่งมักเกิดขึ้นบ่อยในผู้หญิงวัยทำงานโดยอาการชาจะค่อยๆเป็นบ่อยขึ้นเรื่อยๆส่วนมากจะมีอาการชาในเวลากลางคืนมากกว่าตอนกลางวันและจะชาเกือบตลอดเวลาในเวลาต่อมานิ้วล็อกเป็นอาการที่เกิดจากการอักเสบของปลอกเอ็นนิ้วมือทำให้มีอาการหนาขึ้นส่งผลให้ไม่สามารถยืดหรือหดนิ้วได้ตามปกติโดยนิ้วที่พบว่ามักเกิดอาการดังกล่าวคือนิ้วโป้งนิ้วกลางและนิ้วนางหรืออาจเกิดขึ้นได้ทุกนิ้วและอาจเกิดขึ้นได้ทั้งนิ้วมือทั้งสองข้างอีกด้วยโรคเอ็นอักเสบที่ข้อมือคือโรคที่เกิดจากการอักเสบของปลอกหุ้มเอ็นและเส้นเอ็นบริเวณข้อมือทางฝั่งนิ้วโป้งทำให้เกิดการกดทับของเส้นเอ็นภายในโดยส่วนใหญ่จะพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายถึง8การรักษาอาการออฟฟิศซินโดรมคือรับประทานยาเพื่อช่วยบรรเทาอาการเช่นยาแก้อักเสบยาคลายกล้ามเนื้อเป็นต้นหากอาการไม่ดีขึ้นแนะนำให้พบแพทย์เพื่อทำกายภาพบำบัดในการรักษาต่อไปการทำกายภาพบำบัดและการออกกำลังกายที่ถูกต้องเป็นการรักษาอาการออฟฟิศซินโดรมที่เกี่ยวข้องกับระบบกล้ามเนื้อและกระดูกและยังเป็นการปรับโครงสร้างของร่างกายและการปรับร่างกายให้เกิดความสมดุลรวมถึงการลดความเสี่ยงของโรคอื่นๆที่อาจจะเกิดตามมาในระยะเวลาต่อมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเริ่มจากนั่งให้ถูกวิธีโดยนั่งตัวตรงพยายามอย่าก้มคอปรับระดับเก้าอี้ให้พอเหมาะกับโต๊ะและควรพักสายตาหลังจากการจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานควรลุกยืนเดินหรือเปลี่ยนอิริยาบถอื่นเป็นต้นการป้องกันการเกิดออฟฟิศซินโดรม 1. ปรับสภาพแวดล้อมในการทำงานเช่นการปรับหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในระดับสายตาหรือปรับระดับความสูงของโต๊ะเก้าอี้ให้สามารถนั่งอยู่ในท่าที่สบายเป็นต้น 2. พักการใช้กล้ามเนื้อเช่นในระหว่างวันควรมีการเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อพักผ่อนคลายกล้ามเนื้ออย่างน้อยทุกๆ1ชั่วโมงออกกำลังกายเพื่อยืดกล้ามเนื้อให้เกิดความยืดหยุ่นและเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 3. เปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานยึดหลัก10 20 60คือพักสายตาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุก10นาทีลุกเปลี่ยนอิริยาบถเมื่อทำงานครบทุก20นาทีเมื่อครบ60นาทีให้ยืดกล้ามเนื้อแขนขาบริเวณต้นคอสะบักไหล่แขนมือเอวและขาโรคออฟฟิศซินโดรมเป็นโรคที่เราสามารถแก้ไขได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานและไม่ควรปล่อยปะละเลยหากเกิดสัญญาณเตือน
ของอาการเพราะการดูแลสุขภาพของตนเองตั้งแต่เนิ่นๆจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคออฟฟิศซินโดรมได้และหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ